สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทิเดียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12มิถุนายน2565นะครับกระทรวงคมนาคมของซีเรียได้ออกแถลงการเกี่ยวกับความจำเป็นต้องระงับการใช้รันเวย์ของท่าอากาศยานนานาชาติดามัสกัสต่อเนื่องเป็นวันที่2เหตุจากเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับรันเวย์ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ขณะที่มีการรายงานข่าวโดยองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียหรือว่า SOHR ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงรุ่งสางของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งขีปนาวุธของ IDF สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับรันเวย์ด้านหนึ่งแล้วก็สถานที่อีกอย่างน้อย3แห่งใกล้กับสนามบินซึ่งอิสราเอลเชื่อว่าเป็นคลังแสงของอาวุธของอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮิซบอลเลาะด้านรัฐบาลอิสราเอลและ IDF ยังคงสงวนท่าทีต่อเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นปกติที่ผ่านมานั้นอิสราเอลแทบไม่ค่อยออกตัวอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีลักษณะนี้ต่อเป้าหมายในซีเรียหรือไม่อย่างไรก็ตามฮัสซันนัสรานเลาะหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลเลาะเคยกล่าวเอาไว้ว่าหากอิสราเอลนั้นยังคงปฏิบัติการเช่นนี้ต่อไปอิหร่านนั้นอาจจะใช้การโจมตีโดยตรงต่อทรัพย์สินทางทหารของอิสราเอลหลังกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในเมืองเออร์บิลทางตอนเหนือของอิรักเมื่อเดือนมีนาคม2565โดยเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นคือฐานทัพของอิสราเอลนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นอีกครั้งนึงที่กองทัพของอิสราเอลนั้นได้มีการโจมตีไปยังรันเวย์ของท่าอากาศยานนานาชาติดามัสกัสซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วในหลายครั้งโดยอิสราเอลมักอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางด้านอิหร่านนั่นเองแต่ว่านี่แหละครับก็สร้างความเสียหายให้กับรันเวย์ทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติดามัสกัสของซีเรียนั้นต้องปิดการให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานดังกล่าวเนี่ยครับในการขึ้นลงก็ต้องรอนะครับว่าทางด้านอิสราเอลนั้นอยากจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงนานาชาตินะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมักจะเงียบกับประเด็นที่อิสราเอลนั้นไปโจมตีประเทศอื่นนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของประเทศอื่นนั้นเนี่ยครับกระทำต่ออิสราเอลหรือว่ากระทำต่อส่วนใดของโลกสหรัฐอเมริกามักจะออกมาในการที่จะกล่าวหาแล้วก็การที่จะร่วมกันตอบโต้แต่ว่าถ้าพอเป็นเรื่องของอิสราเอลก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะนิ่งเงียบกับประเด็นเหล่านี้แล้วรอดูนะครับว่าอย่างที่ทางด้านหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลเลาะบอกว่าอิหร่านนั้นอาจจะมีโอกาสตอบโต้ทางด้านอิสราเอลโดยตรงนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ